ไหนน้องเคยรับปากแล้วไงว่าจะไม่ตกลงปลงใจเลือกใครที่พวกเราคัดค้านน่ะใช่ถามจริงๆเหอะไอ้คุณพระคนนี้เนี่ยมีใครอยากได้เป็นน้องเขยบ้างอะโนคุณประสิทธิ์นี่อะโนเห็นไหมนี่ขนาดเพื่อนสนิทกันแท้ๆเนี่ยยังไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเลยก็เห็นมันทำกับน้องแต่ละอย่างเหมือนจงใจผูกมัดน้องไม่ให้เหลือทางไปคุณพระไม่ได้ฉุดอนงอนงหนีตามเขาไปเองค่ะอนงต้องพูดอีกกี่รอบพี่ๆถึงจะเข้าใจนี่น้องไปหลงอะไรมันนักหนาเนี่ยฮะถ้าบอกว่าโดนของก็จะเชื่อแล้วนะน้องถึงได้หลงมันจนงอหัวไม่ขึ้นขนาดนี้เนี่ยด้วยหน้าที่การงานคุณพระต้องตัดสินคนแต่นอกเวลางานอนงไม่เคยเห็นเขาเอาตัวเองเป็นไม้บรรทัดตัดสินใครเลยนะคะอนงก็แค่ชอบที่เขาไม่ดูถูกใครไม่เหมือนใครบางคนแถวนี้รออะไรอยู่เราไม่ได้จองโต๊ะไว้เชิญครับแล้วคิดว่าไอ้พวกที่มานี่มันจองไว้ล่วงหน้าหรือไงทำไมไม่บอกว่ามากับใครเอ้าเฮียโอ้โหสวัสดีครับเฮียนี่น้องเขยอัวฝากดูแลด้วยยินดีที่ได้รับใช้ครับท่านเดี๋ยวผมรีบเข้าไปจัดโต๊ะให้เลยครับตำแหน่งใหญ่โตแต่เรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้เนี่ยจะไปมีประโยชน์อะไรปกติแค่ความสะดวกสบายเล็กๆน้อยๆแค่นี้มันอาจจะทำให้เขาคิดว่ามันเป็นบุญคุณแล้วมาทวงเราทีหลังปกติเราเลยไม่ค่อยทำกันก็พอเห็นตรงแบบนี้ไงใครมันจะไปเห็นหัวเชิญด้านในเลยครับผมจัดโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วครับมาเชิญด้านนี้เลยครับเชิญเลยครับขอเชิญเลยครับน้องน้องกลับบ้านเดี๋ยวสวัสดีประสิทธิ์ฮะประสิทธิ์เดินดีๆรถจอดตรงไหนเนี่ยนู่นฟังได้แบบค่อยๆเอ้ยไม่ใช่ทางนู้นทางนู้นเอ้ยอะไรวะทางนู้นไปพงประสิทธิ์เดินดีๆนี่มีพงเดี๋ยวอย่าพึ่งทางนู้นท่ออยู่นู่นประสิทธิ์ประสิทธิ์เอ้ยพงเฮ้ยไอ้เวรนี่แกทำอะไรแกเนี่ยผมขอโทษนะครับขอโทษแทนด้วยครับเดี๋ยวผมล้างให้รถเธออย่างเงี้ยทำได้ไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเย็นจบอะไรเย็นใจเย็นก่อนเดี๋ยวว่าจัดการให้เฮียราคาจะล้างได้เหรอแต่ถ้าเงินแค่นี้มันยังไม่พอเนี่ยเอ๊ะอะไรเอ๊ะมีปัญหาก็ไปเจอกันที่ศาลตามนั้นนะเฮียเจอกันในศาลตายละอย่าลืมไปนะจ๊ะเลิกไปศาลได้ไหมคุณพระนี่เลิกเอาหน้าหมายท่านแจกไปทั่วสักทีผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมมู่วามทำอะไรให้อานงและครอบครัวเสื่อมเสียคุณพระก็วางตัวชัดเจนดีมีแต่ฝ่ายเราที่ไปตามตื้อจนเรื่องอ่ะยืดเยื้อมาจนถึงป่านี้ความจริงเราสองคนเต็มใจคบหากันครับแต่ผิดที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่วันนี้ผมเลยพาคุณแม่มาสู่ขอแล้วก็กล่าวว่าจะตกลงกันเรื่องสินสอดตามที่คุณท่านเห็นสมควรครับเราก็โล่งใจที่อนงจะเป็นฝั่งเป็นฝายิ่งเป็นคุณพระเรายิ่งหมดห่วงส่วนเรื่องสินสอดถ้ารักกันอยู่แล้วเราก็เรียกตามธรรมเนียมพรนะพระพงษ์ผู้หญิงครบเครื่องอย่างอนงสินสอด1ล้านก็สมน้ำสมเนื้อดี1ล้านของดีไม่มีตำหนิก็ว่าไปอย่างแต่นี่ของเลหลังฉันว่ามันก็ขูดรีดเกินไปคุณนายก็พูดแบบคนเอาแต่ได้น้องสาวของผมเสียหายเพราะใครลูกชายฉันก็เสียโอกาสแทนที่จะได้เจอคนดีๆอ้าวคุณนายพูดอย่างนี้ก็แปลว่าอ่าๆๆๆ
เอาอย่างงี้แล้วบ้านช่องห้องหอล่ะคิดหรือยังว่าจะอยู่กินกันยังไงคิดแล้วครับผมจะสร้างเรือนหอใหม่ส่วนระหว่างนั้นผมก็จะอาศัยอยู่บ้านคนใดคนหนึ่งไปก่อนครับบ้านเท่าโลหนูอยู่กันหลายคนอานงจะอุดอู้งั้นก็อย่าเพิ่งเร่งรัดรอให้เรือนหอพร้อมก่อนแล้วค่อยแต่งถ้าไม่อาย